สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวและติดตั้งมือจับก้านโยกรุ่น18นะครับก้านโยกรุ่น18นะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับความพิเศษอยู่ที่ลิ้นกุญแจนะครับลิ้นกุญแจตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นกุญแจลักษณะเป็นเดดโบลนะครับหรือเทียบความแข็งแรงได้กับกุญแจฝังเลยนะครับกุญแจก้านโยกรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งแทนลูกบิดเดิมได้เลยนะครับเนื่องจากระยะการเจาะนะครับก็จะเป็นระยะเดียวกับลูกบิดนะครับทำให้สามารถติดตั้งแทนที่กันได้ง่ายนะครับระบบการล็อกของเดดโบนะครับจะทำงานแยกอิสระนะครับระหว่างตัวมือจับเองแล้วก็ตัวลิ้นล็อกนะครับหากเราอยู่ด้านในนะครับก็สามารถที่จะหมุนตัวลิ้นล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับในขณะที่เราล็อกอยู่นะครับการโยกมือนะครับก็จะไม่มีผลต่อลิ้นล็อกตัวนี้นะครับกรณีลูกค้านะครับต้องการออกภายนอกนะครับไม่สามารถล็อกจากด้านในได้นะครับจะต้องล็อกภายนอกนะครับโดยในการล็อกภายนอกนะครับจะต้องใช้ดอกกุญแจไขเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการล็อกนะครับการโยกมือนะครับก็จะไม่มีผลต่อลิ้นกุญแจนะครับข้อดีของการล็อกภายนอกนะครับก็คือป้องกันการลืมกุญแจไว้ภายในบ้านนะครับเพราะว่าการลืมกุญแจไว้ภายในบ้านก็จะทำให้การงัดการแงะนะครับทำได้ยากนั่นเองนะครับส่วนวัสดุนะครับฝาครอบและลิ้นกุญแจนะครับทำจากสแตนเลสเกรด304นะครับแล้วก็ตัวมือจับทำจากซิงค์อลลอยนะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันการกดกระแทกแรงๆได้ดีนะครับครับเรามาดูตัวลิ้นกุญแจกันเลยนะครับลิ้นกุญแจก็จะมีความแตกต่างตรงที่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ขนาดที่ต่างกันนะครับลิ้นตัวนี้ก็จะแข็งแรงกว่านะครับวัสดุก็จะหนากว่าลิ้นลูกบิดทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่30มิลนะครับซึ่งจะใหญ่กว่าเดือยลูกบิดนะครับเดือยลูกบิดจะมีขนาดอยู่ที่22มิลเท่านั้นเองนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งสำหรับประตูใหม่กันนะครับให้วัดจากขอบประตูถึงจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่60มิลนะครับจากนั้นก็ใช้ดอกโพซอนนะครับขนาด54มิลเจาะ2ฝั่งนะครับดังรูปแบบนี้เลยนะครับเรามาดูวิธีการเจาะลิ้นกุญแจกันบ้างนะครับลิ้นกุญแจนะครับก็จะใช้วิธีการวัดจากจุดศูนย์กลางนะครับลงด้านล่างนะครับ 9.5 มิลนะครับแล้ววัดขึ้น 9.5 เหมือนกันนะครับและใช้ดอกใบพายขนาด19มิลเจาะ2รูนะครับดังภาพเลยนะครับครับเรามาเริ่มวิธีการติดตั้งเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะติดตั้งตัวลิ้นกุญแจเข้าไปก่อนนะครับลิ้นกุญแจตัวนี้นะครับสามารถที่จะกลับฝังได้เมื่อกลับลิ้นนะครับได้ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับทำการยึดสกรูเข้าไปนะครับเมื่อติดตั้งลิ้นกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งตัวมือจับด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการยึดแบบร้อยผ่านนะครับโดยยึดจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับก็จะแข็งแรงปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหมุดล็อกจิกเข้าไปในเนื้อไม้นะครับทำให้ฝาครอบตัวนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้สังเกตตัวแกนเหล็กนะครับให้ตรงกับรูตัวนี้นะครับรูลิ้นกุญแจนะครับจากนั้นก็ทำการใส่ได้เลยนะครับเมื่อประกอบด้านนอกเสร็จแล้วนะครับให้พลิกเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบว่ามีแกนเหล็กตัวนี้ร้อยผ่านมาแล้วนะครับจากนั้นให้ประกอบแกนโค้งเข้าไปนะครับโดยการใส่เข้าไปให้สุดนะครับเมื่อใส่แกนโค้งเรียบร้อยนะครับก็ทำการติดตั้งมือจับด้านในนะครับโดยการสังเกตที่รูตัวนี้นะครับจะมีรูแกนโค้งกับรูแกนกุญแจนะครับก็ดูให้ตรงกันนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเมื่อประกอบฝาครอบเรียบร้อยนะครับก็ทำการหมุนเทสตัวลิ้นตายนะครับว่าทำงานปกติหรือไม่นะครับหากทำงานได้ปกตินะครับก็ทำการยึดตัวน็อตเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อประกอบเรียบร้อยครับก็ทดสอบการใช้งานนะครับว่าทำงานปกติไหมครับโดยการดูตรงลิ้นกุญแจนะครับโยกลุ่มลิ้นก็จะหุบเข้าหุบออกแบบปกตินะครับและทำการล็อกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งสำหรับประตูใหม่นะครับสำหรับการเปลี่ยนแทนลูกบิดเดิมนะครับก็จะต้องมีการขยายเพิ่มซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นลิ้นของลูกบิดประตูนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับไม่สามารถที่จะใส่ลิ้นกุญแจของรุ่น18เข้าไปได้นะครับถ้าเทียบดูนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับในการขยายเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับก็ให้วัดนะครับจากรูลูกบิดเดิมนะครับลงมาอยู่ที่4มิลนะครับก็คือขีดมาร์กได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ให้ใช้บุ้งนะครับเป็นบุ้งท้องปิงนะครับเป็นบุ้งไม้นะครับตะไบเพิ่มได้เลยนะครับก็ตะไบแบบนี้นะครับเ
ื่อตะไบโดยใช้บุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนำลิ้นกุญแจมาใส่มาร์คตำแหน่งในการติดตั้งตัวเพจตัวนี้นะครับโดยการใช้ปากกานะครับขีดนี่นะครับบนล่างแล้วก็ขอบนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สิวนะครับเซาะร่องนะครับก็จะสามารถติดตั้งตัวลิ้นกุญแจเข้าไปได้นะครับครับสำหรับตัวเต้ารับนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเต้ารับลูกบิดนะครับก็จะมีลักษณะเล็กนะครับเล็กกว่าแล้วก็ตื้นกว่านะครับส่วนตัวเต้ารับของรุ่น18นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความลึกของตัวกรนะครับก็จะลึกกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งนะครับตัวมือจับก้านโยกรุ่น18และขอจบการรีวิวและติดตั้งไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ